สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับรายการบันทิตามาเล่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาคุยกันนะคะชีวิตเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกนะคะจริงนะคำนี้เป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าบางทีมีอันนั้นตะขาดอันนี้อะไรเงี้ยนะคะมีอันนี้แต่ไม่มีอันนั้นมีบ้านอาจจะยังไม่มีรถหรือว่ามีรถแต่อาจจะยังไม่มีบ้านอะไรเงี้ยนะคะคือบางทีชีวิตเรามันก็ไม่ได้มีอะไรครบทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกที่เราอยากมีแต่ว่าถ้ามีแล้วมันเป็นภาระหรือว่ามันเป็นทำให้เราลำบากนะคะทำให้ชีวิตเราไม่ค่อยมีความสุขมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบเครียดนิดนึงนะคะอย่างบางคนเขามีบ้านแต่ว่าอยากมีรถยนต์แต่คือยังณตอนนี้คือยังไม่มีก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะคะจนมีอะไรเงี้ยคือชีวิตก็ต้องดิ้นรนนะคะหาความสมบูรณ์แบบในชีวิตแต่เอาเข้าจริงแล้วบางทีพอเรามีทุกอย่างแต่ว่าไม่มีความสุขอย่างนี้มันก็มีอีกนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบมันก็มีอยู่จริงในสังคมนะคะบางคนก็มีความสุขนะแล้วแต่บ้านนะคะแล้วแต่ครอบครัวแต่ความสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนี่มีน้อยนะคะน้อยมากเลยบางคนอยู่กันครอบครัว4-5คนแต่ว่าเขามีความสุขแต่ว่าบางคนรวยมีทุกอย่างแต่ความสุขไม่มีอะไรเพราะว่าต่างคนต่างทำงานลูกก็ตอนเช้าก็ไปเรียนเย็นกลับมาพ่อแม่ก็ตอนเช้าไปเรียนเย็นกลับมาก็บางทีกลับมาลูกก็หลับแล้วอะไรเงี้ยบางทีลูกกลับมาพ่อแม่ยังไม่กลับอะไรเงี้ยความสุขในครอบครัวก็ไม่มีอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าก็แต่ละครอบครัวพื้นฐานก็จะต่างกันนะคะแต่ความสมบูรณ์แบบมันก็ยากที่จะเป็นไปได้หนึ่งนะคะบางทีเราก็ไปยึดติดกับวัตถุมากเกินไปชีวิตเราเหนื่อยนะคะกดชีวิตเราให้หนักลงไปอีกนะแบกทุกอย่างเข้าไว้อะไรเงี้ยก็เหนื่อยนะคะบางทีก็ลองวางดูบ้างก็ได้เดี๋ยวค่อยมีแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันใช้ตรงนี้ไปก่อนมีแค่นี้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะคิดว่าได้อยู่นะคะอันนี้มันก็เป็นความคิดแต่ละมุมของแต่ละคนอีกนะคะก็ไม่ได้ว่าความคิดใครผิดหรือความคิดใครถูกอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบผิดหรือถูกหรอกแล้วแต่ว่าใครจะคิดแบบไหนอะไรที่คิดว่าสมบูรณ์แต่ละคนสมบูรณ์แบบของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะแต่ว่ามันยากที่จะให้มันมีเพอร์เฟคทุกอย่างเลยมันยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่แบบนี้ค่อยๆสร้างค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่าทำให้ความสุขของชีวิตมันหายไปหมดนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ